รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายนักประชาสัมพันธ์ของรัฐทั่วประเทศให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารภาครัฐด้วยความทันสมัยรวดเร็วขณะปัญหาแก๊้งออนไลน์ก็รัฐมีการเล็งตั้งศูนย์วันสต o อปเซอร์วิเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีค่ะโดยนางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์และสร้างการเข้าถึงข่าวสารผ่านคลิปสั้นโดยมีประชาสัมพันธ์จากจังหวัดทั่วประเทศและบุคลากรจากกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังมีการเชิญวิทยากรจากติ k กตอกมาบรรยายและให้ความรู้ในการสร้างเนื้อหาและใชแอพลิเคชันทางนี้เพื่อมุ่งหวังให้ใช้ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารภาครัฐไปถึงประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็วและน่าสนใจค่ะ ทางนี้รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่าข้อมูลข่าวสารต้องเป็นข้อมูลที่รวดเร็วทันสมัยทันเหตุการณ์และที่สําคัญที่สุดต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนื่องจากตอนนี้มีเฟกส์นิวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากขณะที่การหลอกลวงหรือว่าแกงออนไลน์ตอนนี้กระทรวงดิจิทัลกำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามในลักษณะวันสต็อปเซอร์วิสให้ทันเวลาและรวดเร็วในการช่วยเหลือ ป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนเนื่องจากปัจจุบันกระบวนการอาจไม่ทันท่วงทีเช่นมัวแต่ไปแจ้งความแล้วเมื่อไหร่จะได้คืนนะคะกว่าจะมีการดำเนินการเงินได้ถูกดูดออกจากบัญชีไปหมดแล้วค่ะ